สวัสดีครับการแข่งขันวอลเลย์บอลศึกเนชั่นลีกณเมืองลิมินีประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่25มิถุนายน2564ก็ผ่านสายตาพี่น้องไปแล้วนะครับถึง2สัปดาห์โดยทีมลูกยางสาวไทยทีมชาติไทยลงสนาม6นัดนะก็แพ้ให้กับญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนเนเธอร์แลนด์เซอร์เบียและสหรัฐอเมริกาตามที่ได้ดูถ่ายทอดสดผ่านช่อง33กันไปก็ยังเป็นกำลังใจให้กันต่อครับล่าสุดวันนี้นะครับปลื้มจิตถิ่นขาวนะมีการเผยแพร่คลิปภาพรอยฟกช้ำที่แขนของตนเองแล้วก็อนุมาสิทธิลักษณ์เพื่อนร่วมทีมที่มีรอยเขียวคล้ำจากการแข่งขันรายการดังกล่าวนะผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของนิ้งหน่องนะฮะโดยทางปลื้มจิตกล่าวในคลิปด้วยว่าระดับโลกตบหนักขนาดไหนให้ดูที่แขนออนอุมานะคะขนาดนางตบหนักยังโดนขนาดนี้โหเขียวมากออนฉันก็โดนนิดหน่อยทุกคนเวลารับบอลออนก็เขียวอย่างนี้นะเสร็จปุ๊บเธอก็หัวเราะขนาดที่ออนอุมากล่าวว่าไม่จริงไม่เขียวหรอกอย่างนี้นี่ขนาดคิดว่าตีไม่แรงแล้วนะเด็กน้อยตีนะเธอพูดเหมือนประชดประชันนะทั้งนี้หลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่ทางแฟนเพจของวอลเลย์บอลไทยแลนด์นะได้มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจมากมายโดยขอให้หายเร็วๆและพร้อมทั้งส่งแรงใจแรงเชียร์กำลังใจให้ทุกคนในทีมให้สู้กันต่อไปนะครับก็ติดตามเชียร์นักวอลเลย์บอลไทยหญิงของเราต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะทีมชาติของเราก็เตรียมลงสนามในสัปดาห์ที่3นะครับประกอบด้วยวันที่6นะฮะ6มิถุนายนนะฮะที่จะถึงเวลา6โมงเย็นตุรกีครับพบกับตุรกีแล้วก็วันที่7พบกับรัสเซียตอนบ่าย3โมงคือ15นาฬิกาแล้วก็วันที่8มิถุนาก็เวลาบ่าย3โมงตรงนะฮะหรือ15นาฬิกาไทยก็จะพบกับโดมินิกันส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้พวกเธอด้วยนะครับสวัสดีครับ